อนนี้แนวโน้มตลาดแรงงานของเราในปัจจุบันนะครับต้องบอกว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากนะครับโดยเฉพาะสถานประกอบการเองตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีการสรรหาเชิงรุกเข้าไปยังในมหาวิทยาลัยแล้วจากก่อนหน้านี้เรานั่งรออยู่ที่บริษัทนะครับแต่ตอนนี้คงไม่ได้แล้วเพราะสถานประกอบการแต่ละที่ก็ต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพต้องบอกเป็นครีมของแต่ละสถาบันเลยครับเข้ามาร่วมงานกับบริษัทถ้านั่งรออยู่คิดว่าคงไม่ทันต้องสรรหาเข้าไปแบบเชิงรุกเข้าไปยังตามมหาวิทยาลัยแล้วครับปัจจุบันเราบอกว่าแข่งขันกันสูงมากครับตอนนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับมี2กลุ่มกลุ่มนึงที่ตรงเนื่องจากตรงกับประเภทธุรกิจของบริษัทกับอีกกลุ่มนึงที่ไม่ตรงกับประเภทธุรกิจบริษัทแต่มีตำแหน่งงานนะครับต้องบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยต้องบอกว่ายังพอใจอยู่กับบัณฑิตที่ผลิตออกมานะครับเพียงแต่ว่าบัณฑิตที่ออกมาแต่ละคนนั้นมีคุณภาพมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับสถาบันที่พัฒนาเข้ามากับส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวบัณฑิตเองว่าจะพัฒนาตัวเองให้มีคุณภาพอย่างไรนะครับนั่นก็คือเหตุผลนึงว่าเอ๊ะทำไมบริษัทถึงต้องมีการกระบวนการคัดเลือกสร้างกระบวนการคัดเลือกเพื่อที่จะให้ได้บัณฑิตที่เป็นครีมๆเข้ามาร่วมงานกับสถานประกอบการครับปัจจุบันนะครับสิ่งที่โอกาสที่จะได้งานสูงเลยอย่างแรกเลยก็คือ1ทักษะตอนนี้ต้องบอกว่าทักษะเรื่องภาษาค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับณปัจจุบันเราก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เรื่องของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ภาษาอื่นที่ตามมาก็ภาษาจีนก็ยังจำเป็นต้องใช้พวกกลุ่มนี้มีโอกาสนะครับแล้วถ้าจะยิ่งดีใหญ่ก็คือเรื่องของบุคลิกภาพนะครับตอนนี้น้องๆกลุ่มที่ถูกฝึกเรื่องบุคลิกภาพมาได้เรื่องภาษาด้วยกลุ่มนี้จะมีโอกาสค่อนข้างสูงเพราะว่าทักษะเรื่องพวกนี้สามารถเอาไปต่อยอดกับการทำงานอื่นๆได้นะครับอันนั้นคือกลุ่มที่หนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ขาดทักษะหรือขาดความชำนาญหรือยังไม่มีประสบการณ์เลยมีประสบการณ์นิดหน่อยกลุ่มนี้มาบางทีส่วนใหญ่แล้วขาดความมั่นใจที่จะเข้ามาผ่านกระบวนการคัดเลือกพอเข้ามาสัมภาษณ์แล้วไม่มีการเตรียมตัวเองไม่มีความรู้ที่แท้จริงหรือบางทีตอบแบบไม่เป็นที่พอใจของสถานประกอบการอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขาดโอกาสในการถูกคัดเลือกเข้ามาร่วมงานครับอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องของความมั่นใจความมั่นใจหรือการกล้าที่จะพูดต่อหน้าชุมชนหรือพูดต่อหน้าคนอื่นนะครับเรื่องความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเขามันจะช่วยส่งผลให้ในเรื่องของการที่จะกล้าพูดกล้าตอบคำถามแล้วสิ่งที่สองที่อยากจะให้เขาได้เตรียมฝึกมาก็คือเรื่องของข้อมูลในการที่จะเข้าไปสัมภาษณ์ตามตำแหน่งงานคืออย่างน้อยต้องรู้ว่าคุณมาสมัครงานตำแหน่งอะไรและตำแหน่งที่คุณมาสมัครตรงนั้นเขาทำอะไรอย่างน้อยก็รู้เป็นข้อมูลมาอย่างน้อยมันก็บ่งบอกว่าคุณได้ศึกษาได้เตรียมการได้เตรียมข้อมูลมาและสนใจที่ทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครจริงๆซึ่งจากที่ผ่านมาบางคนมาสมัครงานในตำแหน่งงานหนึ่งแต่พอถามว่าตำแหน่งงานนี้ทำอะไรเขาตอบคำถามไม่ได้ส่วนใหญ่จะขาดเรื่องตรงนี้ครับจะมี3-5ท่านครับขึ้นอยู่กับแต่ละสถานประกอบการบางสถานประกอบการเองก็จะมีคณะในการสัมภาษณ์ที่เป็นคณะกรรมการกลางเลยก็อาจจะมีทั้ง3-5ท่านซึ่งตอนสัมภาษณ์ผู้สมัครงานที่เข้าผู้บัณฑิตที่เข้าไปสัมภาษณ์เนี่ยถ้าไม่มีการเตรียมตัวเองค่อนข้างกดดันนะครับต้องเตรียมเรื่องพวกนี้ถึงได้บอกว่าต้องเตรียมเรื่องของความมั่นใจการกล้าพูดกล้าแสดงออกตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญในบางสถานประกอบการเองก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับ HR จะเป็นคนสกรีนก่อนคัดเลือกว่าคุณสมบัติตรงไหมเสร็จแล้วถ้าผ่านคุณสมบัติตรงในเบื้องต้นก็จะส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์อีกครั้งนึงก็จะเป็นการสัมภาษณ์2 รอบนะครับขึ้นอยู่กับแนวทางหรือการดำเนินการของการสรรหาของแต่ละสถานประกอบการแต่หลักๆโดยรวมก็จะการคัดเลือกก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเรื่องของการเตรียมตัวของบัณฑิตที่กำลังจะจบต้องบอกว่าควรเตรียมก่อนเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ยังมีเวลาในการเตรียมตัวตอนนี้นะครับสิ่งที่จะขอเป็นข้อแนะนำให้กับบัณฑิตที่กำลังจะเป็นบัณฑิตใหม่เรื่องของการเตรียมตัวตอนนี้อันแรกเลยเรื่องภาษาเป็นสิ่งสำคัญ
นะครับอย่างน้อยๆภาษาจำเป็นต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษตอนนี้ภาษาจีนก็ใช้นะครับญี่ปุ่นตอนนี้อาจจะลดน้อยลงไปบ้างแต่ก็ยังใช้อยู่นะครับขอให้เลือกเรียนนะครับภาษาใดภาษาหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปต่อยอดว่าภาษาที่อื่นภาษาอื่นนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นเราก็ไปพัฒนาต่อยอดต่อแต่ภาษาเป็นสิ่งสำคัญถึงได้ภาษาอย่างเดียวมันสามารถไปต่อยอดทำงานอีกหลายๆอย่างได้เพราะทุกอย่างจำเป็นต้องมีเรื่องของการสื่อสารเข้ามาเพราะฉะนั้นภาษาเป็นสิ่งสำคัญส่วนอันที่สองก็คือเรื่องของบุคลิกภาพบุคลิกภาพมันไม่สามารถ พัฒนาหรือฝึกกันได้ภายในวันสองวันแต่มันต้องมีการฝึกกันมานะครับน้องๆที่เรียนอยู่ณปัจจุบันตั้งแต่เรียนปี1ปี2ปี3จนกระทั่งจบนะครับมันก็จะเป็นบุคลิกภาพที่ติดตัวเราเองซึ่งเวลาไปสมัครงานที่ไหนสถานประกอบการค่อนข้างจะมองเรื่องพวกนี้เพราะกลุ่มที่มีบุคลิกภาพดีตรงนี้สามารถนำไปต่อยอดหรือไปทำงานในตำแหน่งอื่นๆได้ยิ่งได้ภาษาด้วยยิ่งบุคลิกภาพดีด้วยโอกาสที่จะได้งานมีค่อนข้างสูงส่วนทักษะอื่นๆที่อยากจะฝากไว้ตอนนี้ต้องบอกว่าจำเป็นต้องมีแล้วไม่มีไม่ได้นะครับอย่างเช่นเรื่องคอมพิวเตอร์ตอนนี้ทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆได้แต่คอมพิวเตอร์อย่างเช่นหลักๆเลยโปรแกรมออฟฟิศต่างๆควรมีติดตัวไปนะครับบางคนใช้เทคโนโลยีได้แต่ไม่สามารถใช้โปรแกรมที่เป็นเรื่องของออฟฟิศได้ก็อาจจะเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ก็อยากจะฝากบัณฑิตที่กำลังจะจบหรือกำลังที่จะเป็นบัณฑิตฝากเตรียมตัวไว้ซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถฝึกได้ในวันเดียวต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรครับ